ครับสวัสดีครับผมกรีนเอฟเจ็ดผมปอปอเอฟเจ็ดวันนี้เราอยู่ที่ไหนกับน้องปอสุราษฎร์ธานีวันนี้เราไปไหนมาแล้วบ้างครับน้องปอก็มาทัวร์ขึ้นวิทยุครับที่สุราษฎร์ธานีข้อที่สุราษฎร์ธานีของพวกเรานั่นเองนะครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็โยบนตึกนะครับเตรียมตัวที่เข้าไปสัมภาษณ์คลื่นวิทยุนะครับแล้ววันนี้กิจกรรมเราที่ทำไรบ้างท่านผู้ชมต้องไปแลกันนะติดตามชมกันความจริงคนที่แพ้โดนสิ่งง้อไม่ยอมลืมตาคลื่นวิทยุที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นที่ที่4แล้วบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะดีมากครับคือไปแต่ละที่ก็จะมีการต้อนรับดีมากครับขอบคุณมากคือพี่ๆที่แบบขึ้นวิทยุเนี่ยคือดีเจแต่ละคนจะแตกต่างกันไปนะแต่ละที่แบบคุยกันสนุกสนานแต่แบบแตกต่างกันไปในแบบอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยนะบอลเนาะต่อไปเราจะไปเยี่ยมที่แม็กกีนแล้วก็ทูช็อปที่สุราษฎร์ธานีบรรยากาศจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามพวกเราต่อไปเย้ค่ะพวกเราทั้ง12คนก็กำลังเซ็นลายเซ็นให้กับผู้โชคดีกับแม็กกี้นะคะก็สนุกมากเลยก็ติดตามภาพบรรยากาศกันนะคะทูมูฟช็อปนะคะแล้วก็เพื่อนๆค่ะกำลังเซ็นกันอยู่แล้วเซ็นเพื่อจะเอาไปมอบหน้างานนะคะน่ารักมากครับทุกคนครับเสร็จจากที่นี่นะคะเราก็จะไปที่ไหนต่อก็เพื่อนๆอย่าลืมติดตามในทุกโมเมนต์นะคะแล้วก็เรานะคะก็จะไปซ้อมรันทูที่มหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีค่ะให้ติดตามเรานะคะที่ได้ในทุกโมเมนต์ค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศในการรันทรูครั้งสุดท้ายของทริป4ภาคของพวกเรานะทริปของ27 Showcase นะคะก็พูดแล้วก็รู้สึกใจหายเหมือนกันที่แบบว่าพวกเรา12คนเนี่ยอาจจะได้มาเจอกันน้อยลงแล้วที่แบบจะมาเจอกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วส่วนภาพบรรยากาศคอนเสิร์ตวันจริงเนี่ยจะเป็นยังไงติดตามได้ใน True Moment ช่วงหน้านะคะWe'll be right back.
ครับผมและตอนนี้นะครับอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้นะครับพวกเราเอฟ7ทั้ง12คนครับก็กำลังจะขึ้นเวทีแล้วตื่นเต้นไหมฮะตอนนี้ระทึกมากเพราะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วด้วยใช่เป็นครั้งแรกที่ฉันจะดีกับเธอและเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะดีกับเจ้เหมือนกันเพราะว่าเราแบบตื่นเต้นมากเราได้ข่าวมาค่ะวันนี้นะคะมีทีมงานแอบกระซิบมาว่าวันนี้คนเยอะมากคนเยอะมากที่สำคัญนี่แบบว่ามีพี่ๆน้องๆชาวใต้ที่ให้ความสนใจเนี่ยมาดูเยอะมากซึ่งตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยเดี๋ยวก็คงจะต้องเตรียมตัวขึ้นเวทีแล้วแหละครับก็อย่าลืมติดตามชมภาพบรรยากาศนะครับสนุกแน่นอนคอนเสิร์ตของพวกเราก็จบลงไปแล้วนะครับก็จบไปด้วยภาพความทรงจำที่สวยงามมากเพราะว่าทุกคนก็มาเป็นกำลังใจให้ตลอดเลยนะครับก็เดี๋ยวกิจกรรมต่อไปก็ยังไม่หมดครับยังมีมีอันกี้กับพวกเราครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับผ่านมา4ภาคสนุกมากสนุกทุกภาพสนุกมากตื่นเต้นมากตอนนี้นะฮะเสร็จคอนเสิร์ตแล้วครับผมสนุกมากถูกไหมค่ะแล้วก็ซึ้งมากเพราะเป็นภาพสุดท้ายแล้วครับผมนี่ก็เป็นเทปสุดท้ายของ True Moment แล้วนะผม True Moment เป็นรายการที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เราอยู่ในบ้านตั้งแต่อยู่ในบ้านพอออกมาก้าวแรกรายการแรกที่เจอก็คือ True Moment ทุกๆอย่างที่เราทำมาตลอดโหมากกว่า3เดือนด้วยซ้ำคือ True Moment ก็ถ่ายเราตั้งแต่ออดิชั่นจนถึงแบบอยู่ในบ้านแล้วพอออกมาแล้วทุกๆกิจกรรมที่เราเอฟเสร็จนะคะไปทำ True Moment ก็ยังอยู่กับเรามันแบบเป็นความทรงจำที่ดีพอถึงวันนึงที่เราจะต้องแยกกันทำงานแล้วมันก็แบบมันก็ใจหายมากแต่ว่าก็เป็นแฟนรายการ True Moment นะคะก็ไม่ต้องกลัวว่าเอ๊ะไม่มี True Moment แล้วจะไม่เห็นหน้าพวกเราทั้ง12คนหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่นะคะยังมีหลายช่องทางยังมี MV ของพวกเราทางช่อง65นะคะซึ่งเป็น AF Channel จะได้ดู MV ของพวกเราทั้ง12คนซึ่งเร็วๆนี้คิดว่าคงจะได้ชมแน่นอนตอนนี้ก็ของน้องปอออกไปแล้วนะคะวันนี้พวกเรา12คนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ CPร้านอิ่มสะดวก 7-Eleven ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดแบรนด์ซุปไก่สกัดเครื่องแต่งกายแมคกีนอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทกาแฟ F&N Creation ข้าวคุณภาพดีข้าวตราชัดผู้สร้างไลฟ์สไตล์สังคมที่อยู่อาศัยคุณภาพโดย Magnolia True Move 3G Wi-Fi บนคลื่นความถี่850 MHz